ไอซ์รัชนกนะคะถึงกับออกมาโวยเฟกนิวเลยค่ะหลังจากที่มีคนปล่อยคลิปอ้างว่าตัวเองนั้นสูบบุหรี่ไฟฟ้าในรัฐสภาในที่ห้ามสูบด้วยนะคะโดยเจ้าตัวยืนยันหนักแน่นค่ะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเลยนะคะแล้วก็บอกว่าคลิปนั้นเห็นเพียงแค่ด้านหลังรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวเธอค่ะโดยนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคประชาชนได้ไลฟ์ชี้แจงผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวว่าได้มีการแท็กคลิปภาพผู้หญิงแต่งชุดดำหันหลังไม่ได้หันหน้ายืนสูบบุหรี่และมีป้ายห้ามสูบบุหรี่แต่มีคนไปปั่นกระแสต่อๆจนทำให้เกิดมีคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเราและตัดสินใจว่าเป็นเราไปแล้วซึ่งขอยืนยันว่าไม่ใช่ตนเองอย่างแน่นอนแต่เป็นเฟคนิวส์ทั้งที่ภาพไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครเห็นแต่ข้างหลังแต่ไม่เห็นข้างหน้าและพยายามชี้นำว่าคนในภาพเป็นส.ส.หญิงเพื่อชี้นำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตนเองพอเราเข้าไปคอมเมนต์ก็หาว่าร้อนตัวพี่น้องชาวบางบอนลองดูเอาเถอะโดยนางสาวรัชนกยืนยันว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยสูบพอตหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ตั้งแต่เกิดมาแต่อย่างใดทั้งนี้จึงอยากฝากคอมเมนต์แทนตนด้วยเพราะตนเองอาจจะไม่เห็นครบทุกคลิปซึ่งอยู่ดีๆมีคนถ่ายและมีคนนำไปปั่นกระแสต่อๆจนทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตนเอง